สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอควาแกนิกฟาร์มวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลิ้นจี่ผลไม้ขายดีพืชเศรษฐกิจโกยเงินจากถิ่นกำเนิดทางต้นใต้ของประเทศจีนสู่ไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมากมายลิ้นจี่ไม้ผลยืนต้นที่ให้ผลผลิตค่อนข้างมีราคาและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นผลไม้ที่รสชาติหอมหวานอร่อยในลักษณะเฉพาะตัว ทำให้เป็นที่นิยมบริโภคกันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติส่งผลให้ผลผลิตค่อนข้างมีราคาอีกทั้งยังปลูกง่ายมีโรคและ,มะแมลงรบกวนน้อยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย ลิงจีไม้ผลยืนต้นขนาดกลางอยู่ในวงเดียวกับเงาะและลำไยยเป็นไม้ไม่ผลัดใบส่งพุ่มแผกว้างเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวส่งผลให้ลิงจีกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถปลูกกระจายได้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ด้วยลักษณะของไม้ผลกึ่งเมืองร้อนชนิดนี้ลำต้นลิ้นจี่จะแผกว้างเมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ10-12เมตรมีอายุยืนยาววนนานมากถึง25ปีหรือมากกว่าลำต้นตรงมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาต้นแก่เปลือกลำต้นจะครุขระแต่กิ่งแขนงขนานกับพื้นดินและเป็นไม้ไม่ผลัดใบจึงทำให้ดูเป็นทรงพุ่งหนาทึบยังผลทางด้านการ สำหรับสายพันธุ์ที่เกษตรกรน,นิยมปลูกกันมากซึ่งยังผลทางด้านการคา้าคือพันธุ์หงหวยพันธุ์จักรพรรดิและพันธุ์กิมเจ๋งเนื่องด้วยมีรสชาติที่ได้รับความนิยมบริโภคกันมากนั่นเองพันธุ์หงหวยจะนิยมปลูกกันมากที่สุดในภาคเหนือจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน มีผลขนาดใหญ่ให้รสหวานอมเปรี้ยวมีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ตามผลให้ความหวานประมาณ17องศาบริกส่วนพันจัก,กรพัรดและพัน์กิมเจงจะให้ให้ความหวานกว่าถึง18องศาบริกพันจัก,กรพรรจะให้ผลที่ใหญ่เปลือกหนาและมีเนื้อในหนานุ่มมีน้ำหนักต่อผลประมาณ40-50กรัมส่วนกิมเจงจะให้ผลที่เล็กกว่าทั้งสองสายพันธุ์ ลิ้นจี่นอกจากจะเป็นผลไม้ขายดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคแล้วลำต้นทรงพุ่มยังให้ร่มเงาแก่บริเวณบ้านได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาซึ่งมีผลงานวิจัยหลากหลายที่การันตีได้ว่าลิ้นจี่สามารถช่วยรักษาและบรรเทาอาการเจ็บไข้ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผลที่ใช้กินเป็นยาบำรุงแก้อาการไปรื้อรังลดกรดในกระเพาะอาหารและสารสกัดจากเปลือกยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้อีกด้วย